สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยๆขอช่วงไปเมืองเก่าย้อนรอยประวัติศาสตร์กันสักนิดนึงเมืองลิงลพบุรีนั่นเองหรือว่าเมืองละโวในสมัยนู้นพูดซะเมืองลิงคือที่พูดเมืองลิงคือปัจจุบันเนี้ยคือจุดเด่นของลพบุรีคือลิงเยอะใช่ค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงได้เลยนะ uh-huh. ของบ้านเรานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าก็ไม่ใช่เมืองหลวงหรอกแต่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่พระนารายณ์พระองค์ทรงแบบเหมือนกับตั้งปณิธานไว้ว่าอยากจะให้เป็นเมืองหลวงอีกหนึ่งเมืองเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะตามรอยนะฮะในละครบุพเพสันนิวาสไปดูที่นี่กันละกันนะครับพระนารายณ์ราชนิเวศครับนี่แหละค่ะอุ๊ยทำไมสมัยนั้นสร้างได้ขนาดนี้เลยฮะน่าจะทำใหม่แล้วล่ะค่ะนะแต่ก็ดูแบบดูเรียบง่ายเนาะดูเรียบง่ายนะคะอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะตามรอยกระแสละครกันสักนิดนึงนะที่นี่เนี่ยเขาเรียกติดปากกันว่าวังนารายนะคะก็คือเป็นพระราชวังโบราณน่าจะเป็นอันนี้สมัยกรุงศรีอยุธยาครับไม่ใช่อันนี้นะที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโวเลยซึ่งปัจจุบันนะคะพระนารายณ์ราชนิเวศก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุแล้วก็ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตามประวัติแล้วนะคะวังนารายณ์สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2209ใช้สำหรับเป็นที่ประทับล่าสัตว์ออกว่าราชการแล้วก็ต้อนรับแขกเมืองต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตนะคะก็สถานที่แห่งนี้ก็หมดความสำคัญแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่นั้นกระทั่งได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หลายร้อยปีนะกว่าจะได้ฟื้นฟูรวมถึงมีการสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎแล้วก็หมู่ตึกพระประเทียบทรงพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศโดยภายหลังนะเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ในปีพุทธศักราช2504ซึ่งข้างในด้านในของพิพิธภัณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เขตด้วยกันค่ะใช่ครับอ่ะมีทั้งอ่างเก็บน้ำประปานะฮะหรือว่าอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนี่แหละนะครับเป็นระบบการจ่ายทดน้ำของชาวฝรั่งเศสเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในพระราชวังแล้วก็มีหมู่ตึกพระคลังสุภรัตน์นะฮะหรือว่า12ท้องพระคลังเป็นพระคลังเก็บสินค้าแล้วก็สิ่งของที่ใช้ในราชการตึกพระเจ้าเหานะครับเป็นหอพระประจำพระราชวังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในตึกเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็คือพระเจ้าเหานั่นเองครับแล้วก็ยังมีตึกเลี้ยงต้อนรับแขกนะครับตึกเลี้ยงต้อนรับคณะราชทูตจากต่างประเทศล้อมรอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง3สระเลยทีเดียวมีโรงช้างหลวงนะครับซึ่งมีทั้งหมด10โรงด้วยกันแล้วก็ช้างที่ยืนโรงอยู่คงเป็นช้างทรงนะครับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเจ้านายนั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเขตพระราชฐานชั้นกลางมีพระที่นั่งที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2องค์นะฮะแล้วก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะครับผมก็จะมีพระที่นั่งจันทรพิสารค่ะตามชื่อของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นหอประชุมองคมนตรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพระราชวังร้างเครื่องบนปรักหักพังรัชกาลที่4โปรดให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎนี้นะคะจะสร้างในสมัยรัชกาลที่4จะประกอบด้วยพระที่นั่ง4องค์เชื่อมติดกันแล้วก็รวมไปถึงทิมดาบค่ะจะสร้างในสมัยรัชกาลที่4นะคะซึ่งเป็นที่พักของทหารรักษาการรวมถึงเขตพระราชฐานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีพระที่นั่งเพียงพระองค์เดียวพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ค่ะเป็นพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งองค์นี้นะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231หมู่ตึกพระประเทียบค่ะสร้างในสมัยรัชกาลที่4เป็นที่พักของข้าราชบริพารฝ่ายในมีทั้งหมด8หลังด้วยกันนะก็สร้างใหม่เยอะเหมือนกันในสมัยร .4 นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมการเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึงสักช่วง 4:00 เย็นๆนะฮะหยุดวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับการเข้าชมผู้เข้าชมจะเสียค่าเข้าชมชาวไทยคนละ10 บาทชาวต่างประเทศ30 บาทนะครับ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ถนนสรศักดิ์อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับโทรศัพท์ไปเลย03641-1458นะฮะหรือว่าที่สำนักงานททภาคกลางโทรศัพท์03642-2768-9นะครับค่ะนะฮะหยุดวันจันทร์วันอังคารนะฮะแล้วก็นักขัตฤกษ์ด้วยเออแปลกเนาะปิดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับค่ะอ่ะก็พาไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กันแล้วใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ